มาทำวานิลาไซรัปแบบเซฟคอร์สกันค่ะวันนี้นะคะสำลีจะใช้เป็นตัวนี้นะคะในการทำวานิลาไซรัปค่ะคือปกติเวลาเราซื้อวานิลาไซรัปใช่ไหมมันก็จะอยู่ที่ประมาณ200-300ขึ้นนะคะวันนี้มาเรามาลองทำวิธีแบบเซฟคอร์สดูหรือใครจะเอาไปทำกินที่บ้านก็ได้นะมาลองดูกันนะคะมาเริ่มที่ตวงน้ำนะคะ250 มล.ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายขาว140นะคะ140กรัมค่ะใส่ไปเลยน้ำตาลทรายแดง60นะคะเพื่อให้มีสีนะคะโอเคครบแล้วใส่เกลือนะคะนิดนึงให้มีความแบบเค็มๆหน่อยประมาณนี้พอแล้วก็เอาไปเคี่ยวนะคะในไฟอ่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวน้ำตาลให้ละลายก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่ตัวกลิ่นวานิลาทีหลังนะคะเคี่ยวไฟอ่อนๆนะสำลีจะตั้งไฟไปที่400นะคะเปิดเตาก็ตั้งไฟ400แล้วอีกอย่างนึงนะคะเป็นเคล็ดลับใส่มะนาวนิดนึงด้วยนะคะบีบมะนาวไปนิดนึงสำลีจะใส่ประมาณนี้เพื่อไม่ให้มันแบบน้ำตาลมันตกตะกอนนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาละลายนะคะใช้เวลาน่าจะประมาณ 8-10 นาทีค่ะตอนนี้น้ำตาลก็ละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวสำลีจะใส่ตัวกลิ่นวานิลาลงไปนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆตวงก็ประมาณ20 มล.นะคะมันก็จะหอมแล้วก็ปิดเตาเลยค่ะเราจะพักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะค่ะง่ายไหมคะลองไปทำกันดูนะนี่นะคะก็น้ำเชื่อมที่เราทำไว้ก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็ค่อยกรอกใส่ในภาชนะเอาไว้ใช้งานนะคะเสร็จแล้วค่ะวานิลาไซรัปแบบประหยัดนะคะ